สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam ET News ครับช่วงคุณหมอชวนคุยวันนี้ครับเรามีเคล็ดลับดีๆมานำเสนอให้คุณผู้ชมทางบ้านกันนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับพื้นในบ้านเป็นคำถามที่ทิ้งไว้หลายคนก็ให้คำตอบมานะครับก็อันดับแรกเลยนะครับคำสั่งเบื้องบนของภรรยาคงไม่ใช่นะฮะประชดภรรยาคงไม่ใช่งั้นปัจจัยภรรยาตัดออกนะฮะเราเป็นแมนโอเคอันดับ2ถูกหวยยิ่งไม่ใช่เลยนะครับแล้วก็อันดับ3คือขายหุ้นเนี่ยไม่ใช่เลยนะครับขายหุ้นแล้วต้องซื้อบ้านใหม่สิครับจะมารื้อแค่พื้นทำไมใช่ไหมฮะอ่ะต่อเลยเข้าเรื่องเลยครับคำตอบก็คือผิดทุกข้อนะฮะเหตุผลก็จะเล่าให้ฟังเพราะว่าผมมองว่าน่าจะเป็นปัญหาของหลายบ้านที่มีลูกนะฮะหลายคนรู้แล้วหลายคนอาจจะไม่รู้สิ่งนึงที่ขอย้ำเลยนะฮะรานี่อยู่คู่กับมนุษย์มานานรานี้เราสูดเข้าสูดออกอยู่แล้วทุกวันนะฮะแล้วก็ไม่ใช่เชื้อราทุกตัวที่จะก่อโรคหรือก่อภูมิแพ้ในมนุษย์มีแค่ไม่กี่ตัวเท่านั้นแต่พวกเชื้อราเหล่านั้นเนี่ยส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้พอสมควรโดยเฉพาะโรคภูมิแพ้โรคหอบหืดไอเรื้อรังนะฮะที่ผ่านมาปัญหาอยู่ที่ว่าคนในบ้านผมลูกภรรยาเนี่ยตัวมือกระทั่งตัวผมเองเนี่ยพักหลังสังเกตว่าเราทุกคนเนี่ยคัดจมูกบ่อยไอบ่อยโดยเฉพาะลูกสาวคนโตนะฮะทั้งที่เราพยายามรักษาหรือปรับพฤติกรรมละจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยผมเริ่มได้กลิ่นชื้นหรือกลิ่นเขาเรียกกลิ่นคล้ายๆเชื้อรากลิ่นอับชื้นเนี่ยก็เลยตัดสินใจว่าเอ๊ะเราหาทุกจุดละตัดสินใจคืนนั้นก็เลยไปแงะลามิเนตมาแล้วก็มาดมดูก็มันเป็นกลิ่นที่ใช่เลยกลิ่นที่เรากำลังหาอยู่ตั้งนานเพราะว่าเชื้อกลิ่นเชื้อพวกนี้มันจะเป็นไปมานะฮะกลิ่นมันจะชัดมากขึ้นเวลามันชื้นพออากาศแห้งหน่อยมีแดดส่องมันก็จะหายไปงั้นเราก็จะจับไม่ได้สักทีแต่ในที่สุดวันนั้นเลยตัดสินใจคืองัดมาดูเลยก็ได้กลิ่นก็คือเช้ารุ่งขึ้นก็รื้อทันทีเลยนะครับก็ผ่านไปได้สักระยะหนึ่งละรู้สึกว่าดีขึ้นเยอะนะครับวันนี้ก็เลยตั้งใจทำหัวข้อนี้ขึ้นมานะฮะสำหรับหลายคนที่มีปัญหาภูมิแพ้คัดจมูกจามไอเรื้อรังไอคันคอเชื้อราอาจจะเป็นปัญหาที่คุณมองข้ามวันนี้เรามาลองดูกันครับก็ไม่ใช่ว่าเราสูดเชื้อราปุ๊บเราจะมีอาการหรือมี